่อมาหัวข้อที่4ความจำเป็นที่ต้องศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะกฎแห่งกรรมเป็นกฎที่มีอยู่คู่วัฏฏสงสารความโหดร้ายของวัฏฏสงสารคือความโหดร้ายของการเวียนว่ายตายเกิดนี่นะคือกฎแห่งกรรมเนี่ยมันมีในภพมันครอบงำทุกชีวิตเอาไว้สรรพชีวิตเนี่ยแล้วเกิดมาเนี่ยไม่มีใครบอกเรานะได้จะได้ฟังจากครูบาอาจารย์บ้างแต่จะขยายความเรียนเนี่ยไม่ค่อยมีไม่มีใครบอกแต่ถ้าทำผิดกฎกรรมถูกกฎแห่งกรรมปรับโทษเห็นไหมว่ามันโหดเราเดินทางไปประเทศไหนเขายังมีกฎกติกาที่ควรรู้เฉพาะประเทศนั้นนะให้เราทราบให้เราระวังตัวแต่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะในบางประเทศที่พระพุทธศาสนาเข้าไปไม่ถึงเนี่ยยิ่งไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเลยและก็อาจจะไม่ได้ฟังเรื่องนี้ด้วยมันอันตรายนะคราวนี้จะทำอย่างไรอ่ะเรามาดูนี่นะอันนี้เป็นแผนที่โลกนะประเทศในปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยมีประมาณ200สันติภาพประเทศเป็นการแบ่งสีของแต่ละประเทศเอาไว้นะ200สันติภาพประเทศเรามาดูสิประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักเป็นหลักคือคนส่วนใหญ่นับถือนะมีกี่ประเทศนะถ้านับจริงๆแล้วจะรู้ว่าโอ้ส่วนใหญ่อยู่โซนเอเชียใต้ส่วนใหญ่สุดอยู่โซนเอเชียใต้นะจะมีนี่ศรีลังกาใช่ไหมเอ่ยแล้วก็เมียนมานะกัมพูชาสปปลาวไทยนะมีเพิ่มขึ้นมาตามลำดับก็คือที่ไต้หวันเริ่มมีชาวพุทธมากขึ้นนะมีภูฏานนอกนั้นก็เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยตามประเทศต่างๆที่มีนับถือพระพุทธศาสนาก็นั่นหมายความว่ามีโอกาสได้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมบ้างนี่นะเพราะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยจะได้ฟังกฎเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแค่เกิดผิดประเทศเนี่ยนะโอกาสจะได้ฟังก็ยากแล้วนะทำอย่างไรถ้าต้องมาเกิดในรอบต่อไปแล้วจะมีหลักประกันว่าเราจะได้เกิดในแดนที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองซึ่งจะเป็นโอกาสที่ได้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมจะทำให้การในชุดเนี่ยมันปลอดภัยมากขึ้นนะประการที่หนึ่งให้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำเพื่อสร้างความคุ้นเคยความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเรามาดูของจับหยาบง่ายๆนะเราจับแมลงวันยุงผึ้งใส่ในขวดโหลเดียวกันทันทีที่เราปล่อยเปิดฝาออกผึ้งไปหาเกสรดอกไม้ยุงไปหาเลือดกินแมลงวันก็ไปหาของที่มีกลิ่นเหม็นๆตอมนะถามว่าสัตว์ทั้ง3อย่างเนี่ยไปต่างทิศทางกันเนี่ยอะไรพาไปก็ตอบง่ายๆคือสัตว์แต่ละประเภทก็มีความชอบอาหารไม่เหมือนกันกินอาหารไม่เหมือนกันเพราะนั้นจึงไปที่ต่างกันเช่นเดียวกันคนเราผูกพันกับเรื่องอะไรเวลากลับมาเกิดก็จะไปเกิดในที่ที่นั้นนี่คือข้อที่หนึ่งนะมันสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาในการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิเป็นประจำประการที่สองทุกครั้งที่สั่งสมบุญให้อธิษฐานจิตว่าด้วยบุญที่สั่งสมนี้ขอให้ได้ไปเกิดในดินแดนที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาและที่สำคัญก็คือต้องเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐินะเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่เปิดกว้างไม่บังคับในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาจึงเป็นประเทศที่มักจะมีความเชื่ออื่นอยู่ด้วยนะต้องเกิดในแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญด้วยแล้วก็เกิดในตระกูลสมาธิด้วยนะถ้าเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เกิดในกลุ่มที่เป็นสมาธิเนี่ยก็อาจจะไม่มีโอกาสได้มาศึกษาธรรมะก็ได้อันนี้เป็นข้อที่2นะข้อที่3ให้เพิ่มปูนปัญญาในทางธรรมในการศึกษาธรรมะ
ดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้สอนตัวเองได้นะเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาแล้วเนี่ยสังเกตตัวเราไม่ใช่เกิดมาแล้วเนี่ยมาถึงคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องพระพุทธศาสนาทันทีนะไอ้ช่วงที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยเสี่ยงเพราะเวลาทำอะไรด้วยความไม่รู้เนี่ยมันก็จะพลาดด้วยความไม่รู้เพราะนั้นสิ่งเดียวก็คือให้เราสอนตัวเองได้สอนเองด้วยว่าอะไรที่ไม่ควรทำอะไรควรทำอะไรเป็นบุญเป็นบาปซึ่งเราก็จะพบว่าบางคนนี่นะเขามีบุญสอนตัวเองได้นะตั้งแต่เด็กละว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรมันทำแล้วมันไม่สบายใจเขาก็ไม่ทำแม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็สามารถประคองตัวเองมาเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่เจริญเติบโตทำประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้แม้เกิดในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะเพราะบุญสอนตัวเองได้นะก็เป็นข้อปฏิบัติ3ประการที่หลักประกันว่าชีวิตระหว่างการมีไว้แต่เกิดจะปลอดภัยในวัฏสงสารนะ